สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้นะครับวันนี้อยู่กับผมนายแพทย์อลาริศมุสกวงนะครับคนเดิมก็มีอยู่คนเดียวนะฮะมีอยู่คนเดียวโอเควันนี้เป็นการแพทย์8นาทีครั้งที่ ขออภัย165นะครับประจำวันที่นั่นแหละ3มีนาคม2562นะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะมาคุยถือเล่มนี้นะครับ Cesarean Recovery นะครับเล่มนี้เนี่ยไปได้ตอนไปอินเดียมานะครับคือปกติเราก็จะมีการดูแลคนไข้หลังผ่าตัดหลังคลอดแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าเป็น postpartum care เนี่ยจริงๆเขาก็มีเยอะนะแล้วเขายังมี postpartum care ที่เป็นก็แยกอ่ะแยกแบบเป็นคลอดเองกับผ่าตัดคลอดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่แบบไม่เคยเห็นเป็นตำราละกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทความนะครับเป็นบทความแล้วก็มักจะแยกเป็นเรื่องๆนะเช่นการดูแลแผลการดูแลมดลูกอะไรเงี้ยองค์รวมก็มีแต่ว่าไม่มีใครรวมเป็นรูปเล่มนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรเหมือนเขียนให้คนไข้อ่านนะครับพอมาอ่านแล้วเราก็รู้สึกโอ้ดีเหมือนกันนะครับเนื้อหาไม่ได้อ่านยากแล้วก็ใช้เป็นไกด์ได้ในการดูแลคุณแม่นะครับพอมานั่งอ่านเนี่ยก็สำหรับบุคคลทั่วไปนะครับไม่ได้แพทย์ก็อ่านได้นะแล้วก็อาจจะต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโอเคแล้วเล่มนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่านานแล้วเก่าแล้วนะครับตั้งแต่ปี2004ปีนี้2019 15ปีนะครับบางอย่างอาจจะต้องอัปเดตใหม่นะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานทางการแพทย์เยอะขึ้นนะครับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เยอะขึ้นแต่คิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วโครงเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับคอนเทนต์มีอะไรบ้างนะครับคอนเทนต์เนี่ยเขามีทั้งหมด5บทนะครับบทแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดคลอดนะครับแล้วก็24ชั่วโมงแรกอันนี้นะบทที่1นะครับบทที่2เนี่ยเป็นตอนคุณแม่กลับบ้านเนี่ยตอนคุณแม่กลับบ้านเนี่ยพวกบทความทางการแพทย์เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับพอมาเปิดดูตอนนั้นก็เลยชอบมากๆเลยเนี่ยมีตั้งแต่ว่าหลังผ่าตัดอาทิตย์แรกต้องดูอะไรบ้างมูดของคุณแม่ช่วงนั้นจะเป็นยังไงนะครับมีแยกระหว่างวันที่1ถึงวันที่4กับวันที่4ถึงวันที่7มีอย่างนี้เลยนะครับเตรียมตัวกับออกจากโรงพยาบาลเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในขณะนี้เลยนะอันนี้คือบทที่2นะครับบทเรื่อง Going Home นะครับบทที่3เนี่ยเป็น week 2ถึง12นะครับการดูแลแผลนะครับอาหารการกินเนี่ยโอ้โหลงรายละเอียดนะครับมี week ที่13ถึง24นะมีการพูดถึง exercise ในคุณแม่นะครับมีเรื่องของการ walking and jogging อย่างนี้เป็นต้นนะบทที่5เนี่ยมี return to normal คือแม่กลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ย pelvic floor เป็นยังไงบ้างก็คืออุ้งเชิงกรานอย่างจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะผ่าคลอดเมื่อไหร่อีกดีนะมีนะครับอันนี้ทั้งหมด5บทก็เดี๋ยวคิดว่าจะอ่านแล้วก็เอามาเล่าให้กันฟังเรื่อยๆรวมทั้งถ้าอันไหนเห็นว่าข้อมูลในปัจจุบันเปลี่ยนไปก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยเดี๋ยวจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ตัวเองสนใจนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไข้ผ่าตัดคอก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคยกตัวอย่างเช่นอันนี้บทนามของเขาละกันนะครับเนี่ยบทนามของเขาบอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยการผ่าตัดคลอดเนี่ยเราผ่าเพื่อเอาลูกเนี่ยเพื่อรักษาลูกละกันเช่นคอนดิชันเด็กหัวใจเต้นไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะผ่าตัดคลอดครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับการผ่าตัดคลอดเนี่ยเพื่อแม่และลูกนะเพื่อทั้งสองคนแล้วยกตัวอย่างเช่นคุณแม่มีภาวะครรภ์เป็นพิษนะคุณแม่มีภาวะครรภ์เป็นพิษเขาบอกว่าจะต้องให้คลอดเนี่ยนะครับเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนเราก็อาจจะมีแค่เร่งคลอดอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้คิดว่าใครที่เรียนในการข้อบ่งชี้ในการเร่งคลอดก็ยังมีนั่นแหละแต่ว่าหลายๆที่ก็จะตัดสินใจในการคลอดให้เร็วขึ้นนะก็เลยผ่าตัดคลอดเป็นต้นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยในแคนาดาเนี่ยนะครับ
เรทของผ่าตัดคลอดเนี่ยประมาณ19%นะครับเรทของอเมริกันเนี่ยประมาณ26%นะครับอังกฤษเนี่ยประมาณ22%22%นะครับของไทยจำตัวเลขของทั้งประเทศไม่ได้นะครับอาจจะสัก30กว่าแต่ของโรงพยาบาลตัวเองเนี่ยจำได้นะครับของโรงพยาบาลตัวเองเนี่ย52%นะครับ52%แล้วก็ตอนนี้ทั้งทางกระทรวงแล้วก็ราชวิไลนะครับก็อยากให้อัตราผ่าตัดคลอดลดลงนะครับก็โดยส่วนตัวก็เป็นหนึ่งในทีมนั้นเหมือนกันนะครับก็พยายามนะครับคืออย่างนี้คลอดเองกับผ่าตัดคลอดเนี่ยข้อดีข้อเสียคนละแบบกันเลยนะครับลองดูในบล็อกในอีพิโซดก่อนๆหน้านี้ก็ได้นะครับว่าแบบข้อดีข้อเสียของผ่าตัดคลอดกับคลอดเองมันมีอะไรบ้างแต่อย่างที่บอกปัจจัยตอนนี้เนี่ยนะครับการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่แพทย์แหละนะครับก็จะต้องคุยกับคนไข้ด้วยยกตัวอย่างเช่น อันนี้ไม่มีเรื่องเลิกนะไม่มีแบบว่าจะคลอดตีสองตีสามอันนี้ไม่นับยกตัวอย่างเช่นหลายๆทีเนี่ยเขากังวลเรื่องเขาไม่สามารถมาผ่าไม่สามารถมาได้คือถ้าเราเจ็บคลอดเองเพราะว่าต้องอยู่คนเดียวบ้านอยู่ไกลอยู่อีกอำเภอหนึ่งเนี่ยที่ไม่สามารถคลอดเองได้หลายๆทีเขาก็จะขอผ่าตัดคลอดหรือว่าเขาเรื่องการสเกจดูการทำงานจะลาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกข้อบ่งชี้หนึ่งอันนี้ของในอเมริกาเลยนะเขียนเลยนะครับเพราะนั้นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอดมันก็เลยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้องบอกเงี้ยไม่มีเรื่องตกฟากนะครับไม่มีนะครับเอาว่าแค่แบบโซเชียลอินดิเคชันเป็นต้นอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยอินโทรดักชันเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการผ่าตัดข้อเนี่ยมันถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับแล้วผ่าตัดแผลประมาณสัก10เซนใช่ไหมครับผ่าตัดเข้าไปในช่องท้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณสัก2-3วันเนี่ยครับระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่ต้องดูแลนะครับดูแลหลังจากผ่าตัดคลอดไปแล้วเนี่ยต้องเยอะเลยนะครับดูทั้งเรื่องของแม่นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของลูกนะแล้วมีอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับมันจะเข้าบทที่หนึ่งนะจริงๆเป็นเรื่องที่อยากเล่ามากเวลาไม่ทันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่านะครับว่าบทที่หนึ่งเรื่องของ having cesarean เนี่ยเขาพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับนี่จะมาลากันวันนี้เป็นแค่บทนำน้ำจิ้มเนาะโอเคมีใครมาบ้างคุณฮานาทีใช่ครับเมื่อวาน3-2สนุกมากครับผมคุณกุ๊กไก่วันนี้อยู่เวรใช่ครับวันนี้อยู่เวรรับคอนซัลกันนะครับจริงๆก็มีเรื่องอยากเล่าด้วยนะเกี่ยวกับเวรวันนี้นะครับแม่นกกับน้องลีโอนะครับสวัสดีครับคุณเกษมสันสวัสดีครับคุณฮานาฟีอยากให้คุณหมอเขียนบล็อกเป็นของตัวเองนะครับจะได้อ่านและเป็นคู่มือเบื้องต้นก็จากพยโหดเขียนบล็อกนี่ยากมาฮะจริงอยากทำนะฮะอยากทำเนี่ยทำก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลคนไทยเนาะคุณลินดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณน้ำพึ่งสวัสดีครับฝากเรื่องมาทางอินบ็อกซ์เดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับปกติเป็นคนไม่ค่อยได้เปิดอินบ็อกซ์อะจริงๆนะครับแต่ว่าเนี่ยจะนี่เป็นโอเคนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เราพบกันอีกทีเนาะการแพทย์8 นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ